เป็นที่ทราบดีนะครับว่าภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นนะครับจะเติบโตได้จะมีปัจจัยเกื่อนหนุนอยู่4ประการที่เรามักจะใช้คำพูดว่าเป็นเครื่องยนต์4ตัวก็คือเรื่องการส่งออกการท่องเที่ยวการลงทุนของรัฐแล้วก็การใช้จ่ายภาคเอกชนนะครับแล้วก็ใช้จ่ายภายในประเทศแต่ท่านประธานครับการส่งออก ต้องยอมรับว,ว่าตัวเลขในปี63ไม่ดีแน่นอนการท่องเที่ยวก็แย่ลงจะเป็นด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกด้วยและด้วยภาวะการบริหารของเราในปัญหาที่ผ่านมาจะเห็นว่าตั้งแต่เกิดเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตผู้บริหารเรานะครับในระดับสูงนะครับไปพูดนะครับทำให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวลดลง ตัวนี้ก็ทําให้ภาวะเศรษฐกิจเราก็จะย่าแย่ต่อไปแต่สิ่งที่เราหวังนะครับว่าวันนี้ในงบประมาณปี2563ที่รัฐบาลได้นําเสนอวันนี้นะครับเราก็อยากจะมองเห็นว่าการลงทุนของรัฐนะครับซึ่งเป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งที่จะทําให้เศรษฐกิจโตขึ้นแต่ก็ไม่ตอบโจทย์เพราะว่างบประมาณ3.2ล้านล้านบาทนั้นนะครับปรากฏว่าเป็นงบลงทุนเพียงแค่20% เมื่อเทียบกับในปีที่แล้วก็คือปี62ซึ่งตั้งไว้3ล้านทุนวนนะครับแต่งบลงทุนก็21เครับถ้าเทียบสัดส่วนแล้วก็ถือว่าปีนี้รัฐบาลไม่ได้ตอบโจทย์เพิ่มการลงทุนให้มากขึ้นก็เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นท,ท,ทั้งๆที่เครื่องยนต์ตัวที่1ที่2ดรอปลงไปอีกประการหนึ่งนะครับที่ถือว่าไม่ตอบโจทย์ ในงว่าประมาณปี63ก็คือเรื่องการลงทุนของภาคเอกชนและการใช้จ่ายรัฐบาลทราบดีครับว่าปัญหาเหล่านี้เราต้องช่วยเหลือตัวเองในปลายปีที่แล้วนะครับรัฐบาลชุดเดิมนะครับซึ่งก็มีพระนท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ยแหละครับเป็นนายกขราวที่แล้วแล้วก็มีคณะเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในปลายรัฐบาลที่แล้วก็มันเป็นรัฐบาลชุดนี้ครับ ในปลายรัฐบาลที่แล้วนะนะครับได้อัดเม็ดเงินนะครับลงไปในส่วนนะครับการใช้ของพี่น้องประชาชนก็โดยการแจกเงินที่ใช้ว่าโครงการบัตรประชาัฐนั่นแหละครับแล้วก็บัตรคนจนแต่ปรากฏว่าการดําเนินการครั้งนั้นนะครับโดยสรุปครับรัฐบาลอาจจะชื่นชมว่ามีประโยชน์แต่โดยภาพรวมนะครับว่าก็มีข้อกังขาว่าเม็ดเงินไม่ได้ตอบโจทย์เพราะ เม็ดเงินที่ลงไปนั้นไม่ได้หมุนไปหลายๆรอบตามที่เราต้องการกลายเป็นว่าเม็ดเงินนั้นนะครับหมุนไปนะครับให้พี่น้องใช้จ่ายแล้วก็กลับเข้าไปสู่นะครับบริษัทใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นข้อข้อหามาในปีนี้ก็เช่นกันครับเรื่องชิมช็อปใช้รัฐบาลก็ใช้หลักการและนโยบายเดิมๆครับผมจะลงในเรื่องชิมช็อปใช้นะครับซึ่งได้ดินพูดจากันนะครับว่า ก่อนอื่นนะครับอยากจะนำชาร์ตตัวนี้ก็ครับก็คือเรื่องแนวโน้มสัดส่วนนะครับของครัวเรือนครับเราจะเห็นนะครับว่าตัวเลขเหล่านี้สถิติเหล่านี้นะครับมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับว่าในปี62แนวโน้มนะครับหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP นั้นอยู่ถึงเกือบ79% 79%นี้ยังไม่รวมหนี้กยศยังไม่รวม นี่นอกระบบถ้าเอาสองตัวมารวมด้วยนะครับเกือบร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับท่รรานประธานซึ่งเกินเมื่อนี่ครูเรือนสูงขึ้นหมายความว่าไงครับหมายความว่าพี่น้องประชาชนไม่มีเม็ดเงินเหลือพอจะใช้จ่ายพอจะชำระหนี้แล้วถามว่าโครงการชิมช็อปช้นะนะครับพี่น้องจะเอาเงินที่ไหนไปท่องเที่ยวล่ะครับรัฐบาลก็ยังใช้ระบบเดิมๆก็คือการแจกเงินท่านประธานครับ รัฐบาลอาจจะภูมิใจนะครับว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งก็คิดว่าประสบความสําเร็จพี่น้องประชาชนจะนําเม็ดเงินเหล่านั้นไปท่องเที่ยวนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างไรครับปรากฏว่าที่คึกคักพี่น้องประชาชนสนใจนั้นเพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลแจกเงินครับหนึ่พันบาทใครก็อยากได้ทุกท่านนะครับก็รีบนะครับทาโหลดเข้าไปในแอปพลิเคชัน วันละหนึ่งล้านบาทก็ยิ่งจูงใจให้พี่น้องประชาชนแย่งกันเข้าไปจนระบบนะครับล่มแล้วก็วันละหนึ่งล้านบาทจนสิบวันถึงจะได้ครบสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการกระตุ้นนะครับความสนใจเพราะมีการแจกเงินแต่พี่น้องเมื่อรับเงินไปแล้วนะครับไม่ได้นําเม็ดเงินนั้นไปใช้จ่ายตามที่รัฐบาลได้ตั้งหวังไว้ก็คือพี่น้องมีเงินในกระเป๋าหนึ่งล้านบาทไอ้หนึ่งหนึ่งพันบาทที่ได้รับไปจะ เอาเงินเหล่านั้นไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่รัฐบาลตั้งหวังไว้แล้วก็จะควักเงินตัวเองเสริมเข้าไปอีกครับแต่ปรากฏว่าหนึ่งล้านบาทนั้นนะครับพี่น้องประชาชนเอาไปใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปภโภคบริโภคเพราะอะไรครับเพราะท่านได้เห็นแล้วนะครับว่าตามไปตามสื่อสารนะครับตามพันทิปก็ดีท่านจะเห็นว่านะครับว่า1,000บาทนั้นไม่ได้ใช้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 1,000พบาทนั้นไปใช้เกี่ยวกับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมันก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับก็คือรัฐบาลแจกเงินนะครับเหมือนกับบัตรประชาัฐเหมือนกับบัตรคนจนบัตรประชาัฐบัตรคนจนก็ไม่ตอบโจทย์เรื่องการหมุนในงานเศรษฐกิจแด้แล้วเม็ดเงินหมุนเข้าไปในบริษัทใหญ่ๆโครงการชิมช็อปช้ที่รัฐบาลหวังไว้ว่าจะกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจผมยืนยันนะครับว่า 80%ครับการใช้จ่ายไม่ได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเลยที่รัฐบาลตั้งหวังไว้80%เป็นการใช้จ่ายเพื่อเอาเงินนี้ไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วพี่น้องประชาชนนะครับท่านประธานครับอยู่จังหวัดใกล้เคียงกันครับอย่างในเขตของจังหวัดเชียงรายนะครับเดินทางข้ามมาจังหวัดพะเยาแค่10กิโล20กิโลอำเภอติดต่อกันก็เอาเงินชิมชอบใช้มาใช้ที่จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยานะครับก็เอาเงินชิมชอบใช้ที่ได้นะครับมาซื้อของที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็กลายเป็นว่าเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่รัฐบาลตั้งไว้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพิธีคิดของรัฐบาลที่จะออกนโยบายเหล่านี้มานะครับผมพี่ว่าคิดใหม่ครับแลาไม่ตรงตอบแล้ววันนี้ออกนโยบายมาอีกแล้วครับว่าให้หนึ่งรบาทนะครับซื้อของขวัญได้เมื่อประชาชนเงินจะใช้จ่ายยังไม่มี เงินจะกินก็ยังไม่มีครับจะเอาเงินที่ไหนมาท่องเที่ยวครับเพราะนั้นนโยบายอย่างนี้นะครับรัฐบาลมุ่งหวังไว้นะครับจะได้อย่างเดียวคือรัฐบาลตั้งใจแจกเงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนโยบายเรื่องชิมชอบใช้ก็ไม่ตอบโจทย์งบประมาณปี2 5ง3นะครับในเบื้องต้นนี้ในหลักนี้ที่ผมมีเวลาจํากัดนี้นะครับก็โดยสรุปนะครับว่าก็ไม่สามารถจะรับได้นะครับเพราะไม่ได้ตอบตอบโจทย์นะครับในการที่ไปขยายเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจและ รัฐบาลก็ใช้วิธีคิดก็คือแจกเงินอย่างเดียวครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ,รบต่อไปท่านอนุชาครับงท่านเจ็ดนาทีนะครับ